ในส่วนนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีการจัดการกับบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงนะครับในส่วนแรกเราจะมาดูกันก่อนนะฮะเวลาที่เราจะต้องการมีการอ้างอิงนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเราก็จะทำการใส่ที่ reference นะครับก็จะเป็นการ insert citation นะครับโดยการ add new source นะครับเพราะเครื่องนี้เรายังไม่เคยใส่เนื้อหาอะไรเข้ามาเลยนะครับตัว as new source หรือว่าตัวแหล่งข้อมูลบรรณานุกรมตัวนี้เราจะใช้ของ Microsoft Word เองนะครับก็แล้วแต่ว่าชนิดที่เราเอามา reference เป็นชนิดอะไรนะครับเราสมมติเป็นหนังสือแล้วกันเราเลือกโหมดให้เป็นภาษาไทยนะครับผู้แต่งเป็นใครนะครับอย่างเช่นเราก็จะไปใส่เป็นเนื่องจากว่าคนไทยกับคนต่างประเทศมีวิธีการเรียกชื่อและนามสกุลไม่ตรงกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น last name อาจจะเป็นสมคิดนะครับแล้วก็ first name อาจจะเป็นแซ่หลีนะครับนะฮะเราก็แอดเข้ามาถ้ามีหลายคนนะครับเราก็แอดลงมาเรื่อยๆแล้วก็จัดลำดับใครเป็นผู้แต่งคนที่1คนที่2ก็จัดการตรงนี้ได้เลยนะครับหนังสือนะฮะการพัฒนาบทเรียนก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสมมุตินะฮะปีที่ปีพิมพ์นะฮะก็อาจจะเป็น2012นะครับนะฮะเมืองที่ตีพิมพ์กรุงเทพนะฮะนะครับประเทศไทยก็ได้แล้วแต่ใส่เพิ่มนะฮะเพื่อเอกสารเราไปถึงไปไกลทั่วโลกนะครับPublisher นะครับสำนักพิมพ์นะฮะอาจจะเป็นมจพ.พริ้นติ้งก็ว่ากันไปนะครับนะฮะตรงนี้ลักษณะการใส่ชื่ออ้างอิงเพื่อให้เรารู้ก็อาจจะเป็นคิดสมคิดเราก็อาจจะตั้งชื่อให้นะครับนะฮะ2012นะครับนะฮะถ้าเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็กดตรงนี้นะครับชัวร์แอดวานซ์นะครับก็จะมีภาคบังคับให้เราใส่เพิ่มอีกเยอะเลยเช่นวอลลุ่มที่เท่าไหร่นะครับมี DOI มั้ยมีเว็บแอดเดรสมั้ยนะครับถ้าเราเอามาจากตัวอินเทอร์เน็ตที่เป็นไลบรารีตัวอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ตมาก็จะง่ายหน่อยนะครับในการ import เข้ามาในนี้โดยไม่ต้องมานั่งคีย์เองนะครับเมื่อเราทำการ insert เข้ามาแล้ว1ลิงก์นะครับก็จะเป็นสมคิด2012นะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นพอถึงตรงนี้เราก็จะมีการใส่เนื้อหาเข้ามาอีกนะครับถ้าเราใส่ซ้ำอันเดิมนะครับเราก็กดอันเดิมได้เลยตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีอันใหม่เราก็ add source ใหม่อาจจะเป็นพวกjournal article นะครับหรือว่า conference นะฮะ proceeding ก็ได้นะครับเราก็ใส่เข้ามาอาจจะเป็น author เป็นใครนะครับเราก็ใส่เหมือนเดิมนะฮะนะฮะเราจะแบ่งเป็นไทยเป็นอังกฤษเป็นต่างประเทศบ้างก็ได้นะฮะอันนี้เป็นสมคิดเพื่อนสมชายนะครับนะคนละคนนะฮะอันนี้เปลี่ยนเป็นสมศักดิ์ดีกว่านะครับนะครับอย่างนี้นะครับเราก็แอดเข้ามาเพื่อเราแอดเข้ามาปุ๊บนะฮะไตเติ้ลเรื่องอะไรวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วแต่หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่96นะฮะปี2015นะครับ conference paper นะฮะ ICC ICT 2015อะไรก็ว่าไปนะครับเมืองPublisher ใครเป็นคนจัดนะฮะ อะไรดีเอาเป็นตัวย่อแล้วกันนะครับใส่เพียงเท่านี้นะครับตัวนี้เราก็ตั้งชื่อนะฮะให้สื่อความหมายสำหรับตัวเราเองนะฮะนะครับแล้วก็โอเคไปก็จะเป็นการอ้างอิงลักษณะนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเมื่อเราอ้างอิงแบบนี้นะครับในเนื้อหานะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกปรับวิธีการอ้างอิงได้ว่าเราใช้มาตรฐาน APA นะครับหรือเลือกมาตรฐานเขาเรียกว่าอะไรนะ MLA นะครับ MLA ก็จะไม่เอาปีมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหรือถ้าเราเลือกเป็นมาตรฐาน IEEE นะครับมันก็จะเป็นตัวเลขให้นะครับจะเป็นลำดับตัวเลขให้ถ้าเรามีการแทรกเข้ามาตรงกลางระหว่างนี้อีกเช่นนะครับตัวเลขมันก็จัดการให้เองทั้งหมดเลยครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเว้นวรรคตรงนี้เราก็ทำการinsert citation อีกนะครับนะครับเข้ามานะครับเช่นเป็น proceeding เหมือนเดิมนะฮะเป็น ABC นะเอาเป็นต่างประเทศบ้างดีกว่านะฮะ
นะ AAA นะครับ comma L นะครับตรงนี้เราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษครับนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็น title ผมอนุญาตใช้เป็นตัวย่อนะครับ2015นะครับ2014บ้างนะครับICATE นะครับนะครับ CityTHAI นะครับแล้วก็แอดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น2นะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเราก็อัปเดตนะครับอัปเดตปุ๊บมันก็จะหรือเราปิดแล้วก็ปิดไฟล์แล้วเปิดใหม่มันก็จะอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับนะฮะหรือเวลาที่เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีการเขาเรียกว่า insert citation มานะครับสมมติผมสร้างอีกสัก1 source ครับนะฮะเป็น BBBB บ้างนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ลองเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆนะครับนะครับนะฮะอันนี้ insert มานะครับตัวนี้เป็น3ตัวนี้ก็เป็น3จริงๆนั้นต้องเป็น4แล้วนะครับเวลาที่เรามาที่โหมด print preview นะครับหรือโหมด print นะครับนะฮะมันจะทำการอัปเดตให้นะครับโดยโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยเราจะต้องไปเซตการอัปเดตนิดหนึ่งนะครับโดยมาที่ Option นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของ Advanced นะครับดูในเรื่องของการพิมพ์นะครับการพิมพ์นะครับ เราจะต้องอัปเดต Track Change นะครับอัปเดต Before Printing นะครับตัวนี้นั่นเองนะครับมันจะอัปเดต Track ต่างๆนะครับ Field ต่างๆก่อนที่จะพิมพ์ให้นะครับอันนี้ก็คือก็จะเป็นค่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราตัวนี้มันเซตอัปเดตไว้นะครับนะฮะเวลาเราที่เราพิมพ์เนี่ยตรงนี้มันก็จะทำการคำนวณให้ใหม่แล้วอัปเดตให้เราใหม่อยู่ดีนะครับแต่ตรงนี้เราไม่มั่นใจเราก็อัปเดตเลยก็ได้นะครับคราวนี้พอเราทำแบบนี้แล้วนะครับแน่นอนครับมันก็จะมี citation นะครับไม่ว่าจะบทไหนก็จะมีการอ้างอิงได้ทั้งหมดนะครับคราวนี้เวลาที่เราต้องการที่จะ insert บรรณานุกรมหรือ biography นะครับผมก็มาที่เพจ layout นะครับเบรกตรงนี้ให้กลายเป็นเซกชันใหม่นะครับพอเป็นเซกชันใหม่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาที่ reference นะครับทำการใส่ biography เข้าไปเราก็จะเลือก biography ชนิดต่างๆนะครับว่าจะเป็น reference หรือจะเป็น biography หรือจะเป็น works cited นะครับเราก็เลือก reference นะครับเพียงเท่านี้นะครับการอ้างอิงทุกอย่างก็จะออกมาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับว่า1เราอ้างอิงอะไร2เราอ้างอิงอะไรนะครับตรงนี้เป็นทำลักษณะการอ้างอิงส่วนฟอนต์เราก็ปรับเอานะครับอยากให้เป็นฟอนต์อะไรก็ปรับได้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น APA นะครับเขาก็จะปรับตรงนี้ให้เป็น APA อัตโนมัติเช่นเดียวกันเมื่อเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น MLA นะครับก็จะปรับให้เช่นเดียวกันแต่คราวนี้สำหรับไทยกับอังกฤษนะครับชื่อไทยชื่ออังกฤษตรงนี้ก็จะมีปัญหานิดหน่อยแล้วครับเราก็อาจจะต้องทำการ convert ตัวนี้นะครับให้กลายเป็น static text ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการสลับกันเองครับนะฮะสลับเอาตัวนี้นะครับมาไว้ข้างหน้านะครับนะฮะแล้วก็เคาะนะครับเพียงเท่านี้แล้วครับมันก็จะเรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเองเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะครับนะฮะนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการใส่ reference ลงในเอกสารของเรานะครับแล้วก็วิธีการจัดการ reference นะครับคราวนี้ข้อเตือนใจนิดนึงนะครับท่านใดที่ทำ reference แบบนี้นะครับอย่าย้ายเครื่องนะครับเพราะว่าข้อมูลการ reference เนี่ยจะเก็บไว้ที่ Microsoft Word นะครับนะฮะซึ่งมันแยกกันนะครับไม่ได้อยู่ในตัวไฟล์ Word ที่เราเอาไปด้วยนะครับเพราะเวลาเรา copy ไฟล์ Word ไปตัวนี้ไม่ได้ติดไปด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะติดไปด้วยให้มาที่ Manage Source นะครับแล้วก็มาที่ Browse นะครับไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ที่เราทำเก็บไว้เมื่อกี้นะครับกล่าวคือนะครับเมื่อเราทำการย้ายเครื่องไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้นำไฟล์นี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปถึงเครื่องปลายทางนะครับเราก็มาที่ browse แล้วก็มาไปหาไฟล์ตัวที่เรา copy มาตัวเนี้ยแล้วทำการ import เข้ามาท่านนี้ครับตัว reference ต่างๆก็จะกลับเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ดึงมาใช้ได้นะครับแล้วก็ดูว่ามันตรงกันไหมถ้าตรงกันก็ลิงก์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังในการใช้ตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าตัวนี้มีปัญหานะครับก็อาจจะไปใช้ตัวจัดการอย่างเช่น Zotero นะครับ EndNote นะฮะหรือว่า Mendeley ก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะต้องทำการ add
ปลั๊กอินของตัวทั้งแอปพลิเคชันพวกนั้นเข้ามาในนี้แล้วก็ล็อกอินด้วยนะครับมันก็จะสามารถที่จะย้ายเครื่องได้นะครับอันนั้นก็จะต้องใช้ทูหรือโปรแกรมที่อยู่นอกตัวนี้ต่อไปนะครับในเบื้องต้นก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะครับนะฮะเพียงแค่ไม่ควรย้ายเครื่องเท่านั้นเองนะครับ